บิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมบิสมิลลาฮิสลามุลสลามอัลลอฮ์นบีอานะมุฮัมมัดวะอัลลอฮิอัลลอฮีอัสซาบีอามาบักนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะพี่น้องวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเมื่อกี้คนเข้ามาดูเมย์แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วที่นี่นะเมย์มีชุร์สายมันเข้ามาก็เลยไม่ได้ดูขอโทษอีกรอบหนึ่งมารอบดึกวันนี้เมย์มา ตอนนี้ไม่เอาแล้วนะการเมืองพอเพราะว่าเมื่อกี้ฉายไปแล้วฉายไปแล้วเรื่องการเมืองวันนี้ขอมาเรื่องเอ่อไวรัสโคโรนาต่อไวรัสอืมนะมาพูดถึงเอ่อเรื่องนี้บ้างแล้วก็การเป็นไปของโลกใบนี้นะมีคนเข้ามาคนหนึ่งแล้ว ใครที่นอนไม่หลับนะคะเข้ามาหาไม่ได้มาฟังความรู้หลากหลายกับเมน,นะแล้วก็ความเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้และก็เวลานี้ตอนนี้นะคะประชาชนคนประชากรโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาเข้าสู่สภาวะอดอยากแล้วก็มีเชื้อไวรัสแพร่ระบาดซึ่งสิ่งเหล่านี้พลาดไม่ได้เรามาต้องคุยกัน สวัสดีจ้าพี่ใครไม่นอนก็เข้ามาฟังเมย์ต่อนะแล้วก็เม์อยากจะบอกว่าเออตอนนี้นะคะในคนไทยอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเออประเทศเอ่าซาอุาดิอาระเบียนะคะเขากำลังปิดประเทศแล้วแล้วก็เออเพราะว่าเชื้อไวรัสแล้วก็เมีเข้าไปฟังคำบรรยายจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งอภิบรรยายเกี่ยวกับโรคไวรัสโครโรนาและก็การความรับผิดชอบที่อยู่ในประเทศเที่เป็นอาหรับอย่างเช่นอ,อียิปต์อิรักอิหร่านจอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์ซาอุดิอาระเบียโควิดกาตา ซึ่งประเทศอาหรับเหล่านี้นะคะต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไวรัสโครโรนาและก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวอาหรับมากเพราะอีกไม่นานไม่เข้าไปฟังคำบรรยายเขาบอกว่าอีกไม่นานภัยพิบัติจะกลับคืนสู่ชาวอาหรับ tomorrow the arab will get the punishment they say it say like that นะคะซึ่งชาวอาหรับเนี่ย แฟนขับสุโคไทยสวัสดีครับยังไม่นอนหรอครับสวัสดีค่ะพี่ดงสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาก็ก็มาฟังกันมันเป็นความรู้ของพี่น้องคนไทยแล้วเมย์ก็เข้ามาฟังเรื่องก่อนที่ท่านฟังเมนะคะสลามรอบดึกครับ พี่เมสาามัอะไรกุ้มจาน้องนะคะก่อนที่ว่าพวกท่านจะเข้ามาฟังเมเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะบนโลกใบนี้ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้เมขอก่อนนะคะขอให้วใจของพี่ๆน้องๆเนี่ยเปิดใจรับฟังเมสักนิดนึงนะเมมาเพื่อหวังดีกับพวกเราทุกคนแล้วก็โลกโลกใบนี้กําลังเปลี่ยนแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบททดสอบของพวกเราหมดเลย การเปลี่ยนแปลงในสภาวะการ uh, ภัยพิบัติเชื้อโรคแพร่ระบาดแล้วก็การกดขี่ข่มเหงซึ่งมีอยู่หลากหลายประเทศเลยกับการถูกกดขี่ข่มเหงนะคะแล้วก็ความอดอยากของคนบนโลกใบนี้มีบอกเลยว่าประเทศเออซีเรียแล้วก็ปาเลสไตน์กำลังขัดแคลนเรื่องอาหารอย่างหนักเพราะภัยสงครามแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของผู้นำ บัตซาร์ดพวกนี้พวกที่พยายามทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเพราะอำนาจนะคะแล้วก็เ,เชื้อโรคเหล่านี้มันเป็นเชื้อโรคที่ทำลายล้างประชากรนะมันไม่ได้มันมีที่มาแล้วก็มันก็กำลังแพร่ระบาดเออแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นโรคที่เราทุกคนต้องควรระวัง พราะโรคระบาดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเป็นโรคเอ่อสิบเก้าอะไรแล้วชื่ออะไรแล้วเนี่ยแล้วมันก็ตอนนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในปในชาวอาหรับใช่ไหมแล้วมุสลิมทั่วโลกนะคะมุสลิมทั่วโลกก็ไปทําฮัจที่นั่นที่ับตุลลอห์หรือว่าอกะบหะ ซึ่งมันเป็นตอนนี้นะคะซาอุดิอาระเบียก็ปิดประเทศไม่ให้คนนอกเข้าไปทำเอ่อฮั์อีกแล้วเพราะกลัวเชื้อโรคระบาดแต่ถึงแม้เขาจะปิดกั้นยังไงนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันเกี่ยวกับชาติอาหรับทั้งนั้นเลยว่าตอนนี้ชาติอาหรับเนี่ยโดนกดขี่เยอะแล้วก็คนรวยก็หลงอยู่ในอำนาจหลงอยู่กับ รับย้อนเงินทองหัวขูนกันหลงลืมาศาสนาหลงลืมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่คือชาติอาหรับแล้วก็เมย์ก็เข้าไปฟังศาสตราจารย์เขาอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่โลกอาหรับจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าเชื้อไวรัสเอ,อ่เชื้ออะไรแล้วสิเนี่ยจำไม่ได้เนี่ย สล,สลามจ้าสลามจ้าแล้วก็นี้ค่ะค่ะเมย์ก็เข้ามาฟังเรื่องเอ่อเมื่อวานเข้าไปฟังเกี่ยวกับสัญญาณนะคะสัญญาณใหญ่สิบประการวันสิ้นโลกเม่ก็เลยเออไปมาให้ดูนะนี่คือว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสัญญาณ ที่กี่โมงแล้วตอนนี้เหรอคะตอนนี้หกโมงค่ะหกโมงกว่าๆซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ทุกคนนะคะคิดนะคะถึงคุณจะเป็นคนพูดธแต่คุณก็รับรู้ไว้มันเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายนะคะสาวอีสานร,รักสาวใต้อย่างคุณเมฆค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เมย์เป็นห่วงเหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันบอกให้ เราเนี่ยนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้กับเหตุการณ์ในอนาคตด้วยมันไม่ใช่เฉพาะการกดขี่ข่มเหงอย่างเดียวนะคะภัยสงครามเนี่ยมันก็คืบคลานมาทุกวันสงครามเนี่ยมีหลายอย่างนะคะสงครามความยากจนสงครามการแบ่งชนชั้นสงครามการกดขี่ข่มเหงนั่นก็เรียกว่าสงคราม เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คนที่เขาไม่หวังดีแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาจะทำทุกอย่างที่ล้างสมองพวกเรานี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการล้างสมองด้วยเอ่อแบ a ็ k เมจิกนี่ค่ะมีเข้าไปฟังเช็คเอ่อเช็คฮัมซายูซุปนะคะนี่คือเช็คฮัมซซึ่งท่านก็ฮัมดุลลาที่อัลลอฮ์เปิดฮิดายะให้ท่านนะคะท่านเป็นชาวอเมริกาที่มาจากครอบครัวคน คริสแล้วก็เข้ารับอิสลามแล้วท่านก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเออเชื้อไวรัสโควิด19จากคูเมย์ขอบคุณค่ะเมย์ก็ขอโทษด้วยนะที่ตกเออแล้วนี่คือสิ่งที่มันทำให้เราได้เรียนรู้ไงว่าเราเนี่ยบนโลกใบนี้มันมันมีความยุ่งยากแล้วก็ hardship darkness นะคะคือความมืดมืดลงมืดลงกับจิตใจของอ,อประชากรจิตใจของมนุษย์เนี่ย เริ่มมืดลงแล้วก็หลายคนอาจจะเอ่อไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราต้องมีเอ่อศาส,สนาใช่ไหมต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็ช่วงนี้นะคะชาวอาหรับเนี่ยก็แข่งขันกันสร้างมาสัสย,ยิดมากเลยแข่งขันกันโปโน่นประดับนี่ประดับนี่แต่เรื่องศาสนาอะไรเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การสร้างมาสัสย,ยิดนี่ก็เหมือนกันมันอยู่ในสิ่งที่เขากำลังเอ่อ แข่งขันสร้างมัสยิกแต่คนไม่เข้าไปไปศึกษาธรรมะธรรมโมหรือว่าเอาศาสนามานำพาไปใช้ในชีวิตประจำวันแข่งกันสร้างแต่ไม่แข่งกันทำดีนี่คือปัญหาแล้วมันก็ทำให้คนที่เขาไม่มีความรู้ก็ตกอยู่บนความมืดนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบนโลกตอนนี้นะคะแล้วก็วิถีชีวิตของคนเราก็แตกต่างกันไปเราอยู่กับ ออ่ฟาร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแล้วก็เทคโนโลยีก็เยอะแล้วก็การล่อลวงจากสิ่งเหล่านี้ก็มีเยอะเมยเข้าไปฟังอาจารย์นี้เกี่ยวกับ black magic กะอยู่ไหนครับกะแล้วคะกะอยู่ที่ประเทศนอกคะอะ่ะน้องแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะคนมุสลิมบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เรียนศาสนาเท่าไหร่ แต่แม่อยากจะบอกว่านี่เข้าไปฟังเนี่ยเข้าไปฟังเช็คนี้นะคะเกี่ยวกับเดดเยลล์แจ็คพาร์สันใครรู้จักแจ็คพาร์สันมั่งคะใครรู้จักแจ็คพาร์สันใครรู้จักไม่ใช่ไหมคะในเนี้ถามหน่อยว่าคุณรู้จักแจ็คพาร์สันไหมคะไม่มีใครรู้จัก รู้จักไหมคะกลัวผมกลัวว่าผมกลัวผมกลัวเหลือเกินว่าเกิดอื่นครับว่าจะเกิดรัฐประหารอีกคุณต้องเข้าใจนะคะว่าพี่พี่นะคะการการกลัวว่าเกิดรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเออเามาคิดเอามากลัวเพราะการทํารัฐประหารเนี่ยมันก็ ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะซึ่งสิ่งนี้ประชาชนต้องตื่นรู้ว่าการทํารัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันสูญเสียชีวิตประชาชนแล้วถามว่าพวกคุณจะนั่งดูให้มีการทํารัฐประหารให้ให้ใหพวกนายพลหรือว่าคอสอชอที่อ้างตัวว่ามาทําให้บ้านเมืองสงบเนี่ยเข้ามายึดอํานาจพวกคุณอีกเหรอไม่ขอถามก่อนถ้าคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มัน คุณกลัวแต่คุณไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็ก็จะทำให้พวกเขามีอำนาจอยู่ตลอดไปแต่ถ้าคุณกลัวคุณก็ต้องสู้เพื่อที่จะยึดอำนาจให้มาเป็นของประชาชนเพราะว่าอำนาจต่างๆเนี่ยประชาชนไม่เคยได้รับใช่ไหมคะประชาชนต้องทนอยู่กับอำนาจเหล่านี้มาตั้งนานและการทำรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดครั้งนี้การทำรัฐประหารอีก ก็กินเองชงเองแล้วก็ทําเองหมดเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดซ้ำซากอีกเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งแล้วใครเป็นคนทําแล้วมีความเกี่ยวโยงยังไงเกี่ยวกับาาการทำรัฐประหารการทำรัฐประหารนี่คือการที่เขาไม่ยอมคืนอำนาจเขาก็เลยใช้ใช้อำนาจเหล่านี้มา มาข่มหัวพวกเราอีกแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าคุณคิดว่าเขาทำรัฐประหารคุณสู้แล้วคุณก็หยุดแบบเนี้ยก็จะจบลงที่เดิมจบลงที่ถูกกดฮกกดคีย์ขมเหงเหมือนเดิมมันก็อยู่แบบนี้ยเรื่อยๆมันก็ไม่เคยไปไหนสักทีประชาชนเนี่ยไปไหนไม่ได้เดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ช่วยเหลือประเทศไหนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีคนโง่ที่ มีอำนาจอยู่ถามว่าเขาฉลาดไหมเขาไม่ได้ฉลาดหรอกนะคนที่มีอำนาจอยู่ทั้งหมดนี่ไม่ว่าทาหารไม่ว่านายทุนไม่ว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีจุดจบนะมันมีจุดจบการทําชั่วเนี่ยมันต้องมีจุดจบเตก็กวารมดีมันไม่เคยมีจุดจบใช่ไหมนี่คือสิ่งเนี้ยคุณคุณต้องคิดแล้วก็เตรียมตัวเพราะการต่อสู้ครั้งนี้อ่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจ ประชาชนกับอํานาจออของพวกเขาที่ไม่ที่ไม่ถูกที่เขายึดอํานาจพวกเรามาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปกป้องปกครองเราอย่างยุติธรรมให้ความสุขให้การเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันดีขึ้นเขาไม่ได้ให้อะไรเลยมานานแล้วคุณต้องคิดนะการทํารัฐประหารครั้งนี้เนะี่ยถ้าประชาชนยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ย มันก็จะส่งผลร้ายอย่างมากต่อประชาชนนะคะนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าม่นักศึกษาหรือประชาชนคุณต้องปฏิวัติอย่างเดียวถ้าคุณไม่ปฏิวัติทุกอย่างมันก็ไม่มีทางชนะสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าทุกครั้งที่เหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะการปฏิวัติมันเกิดเพราะความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจ โดยไม่ชอบเขาไม่ยอมให้ประชาชนออกจากเอ่อการถูกกดขี่ใช่ไหมเพราะคุณก็ต้องคิดว่าเขาเขาว่ามีคนทำคลิปมาบอกว่าเขาอ่อบิ๊กแดงเนี่ยกําลังที่จะเตรียมตัวที่จะอ่อทำออกมายิงประชาชนอย่างง้นอย่างนี้สร้างกองกองกำลังชาหารเพื่อที่ฆ่าประชาชนเนี่ยนะเมยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันร้ายมันร้ายเกินไปที่จะ รับรู้แล้วก็มันมันแย่เกินไปที่จะยอมรับว่ากองกำลังทาหารที่อยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยหันกระบอกปืนมาฆ่าประชาชนซึ่งมันไม่ถูกแล้วก็ตอนและครั้งนี้ถ้าเกิดมีทาหารเหล่านะั้นทหารของพระราชาเนี่ยมายิงประชาชนอีกพวกคุณจะคิดว่าคุณจะยอมอีกหรือไม่ ถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้มารือนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยเขามายึดรัฐประหารเขาทำรัฐประหารแล้วเขาฆ่าประชาชนฆ่านักศึกษาฆ่าพวกเราเนี่ยที่เป็นประชาชนที่ออกมาเรียกร้องอธิปไตยของตัวเองเนี่ยเพราะคุณจะยอมจบอยู่ตรงที่เขาฆ่าเราหรือว่าคุณพวกพี่พ,พี่น้องๆ้องจะสู้ต่อปฏิวัติ ปฏิวัติเท่านั้นถึงจะชนะถ้าคุณไม่ปฏิวัติคุณไม่มีทางที่จะเอาอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนได้แล้วก็ทาหารที่ดีๆก็มีนะออชาลล้อเมงไม่ดูนะหลายอย่างเพราะคุณต้องเพราะคุณต้องเรียนรู้เรื่องเ,ออเหตุการณ์เหล่านี้ทำไมเขาต้องใช้ความรุนแรงในภาคใต้ล่ะ ก็ภาคใต้สามารถที่จะสร้างงบป,ประมาณให้เขาแล้วก็สามารถฆ่าพี่น้องมุสลิมได้ง่ายแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีมุสลิมได้ง่ายเพราะเขาไม่ต้องการให้พุทธกับมุสลิมเนี่ยนะเป็น,เป,นเป็นมิตรกันเขาต้องการให้เราเนี่ยเกลียดกันเขาไม่ต้องการให้เราเนี่ยรักกันหรือช่วยเหลือกันเพราะว่าการตีให้แตกแล้วแยกการปกครองมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาแล้วสร้างความเกลียดชังสารพัดให้กับ กับคนเหล่านี้หลายหลายอย่างไม่ว่าพระอิมามหรือผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจก็เป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีให้ชาติอยู่ได้ด้วยการปรองดองแต่แต่พยายามทำลายประชาชนให้แตกแยกและเกลียดกันแล้วประชาชนก็ไม่ช่วยกันประชาชนก็ไม่สามารถที่จะสามารถคีได้เพราะโทษกัน เกียดกันนี่คือเป้าหมายที่เขาทํานี่คือเป้าหมายของมารร้ายของชายตอนของชัยตีนที่เขาต้องการให้เ,ออเราเนี่ยแตกกันแล้วก็ได้งบประมาณไปแบ่งกันด้วยการเออฉือนเลือดเฉือนเนื้อของประชาชนในคนในชาตินี่คือวิธีการที่เขาทําแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคนมุสลิมเขาก็ เกีรยรติรัฐสยามเกียรติรัฐบาลไทยก็มีเยอะค่ะเพราะว่ากดขี่ข่มเหงเขาอย่างกับไม่ใช่คนในชาติไม่ใช่คนในแผ่นดินไทยเพราะคุณต้องไปดูนะคะดูเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยโดนคุกคามเยอะแล้วก็ใช้งบประมาณใช้ทหารลงไปเพื่อสิ่งเรานี่ยที่เขาได้ประโยชน์เนี่ย อย่างมหาศาลนะงบประมาณอะไรสารพัดลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เอาข่าวต่างๆที่มันอยู่ในโลกโซเชียลไม่ว่าทั้งต่างประเทศและในประเทศแล้วก็โรฮิงญาเอามาใส่ใคกรกันว่ามุสลิมเป็นคนที่หัวรุนแรงเป็นคนที่จะแบ่งแยกดินแดนนี่คือสิ่งที่เขาฝังหัวพวกเราแล้วก็ใช้กรมนอ,อแอลก และสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสิบห้าปีแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชน3ามจังหวัดชายแดนเนี่ยสี่จังหวัดเนี่ยตายเยอะค่ะตายหลายหลายหลายคนมากโดยที่ว่าคนเหล่านั้นไม่มีปากไม่มีเสียงถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มีเรื่องหน่อยเขาก็เอาเงินมาอุดให้คนละแสนสองแสนสามแสนก็ว่าไปแล้วก็ให้ประชาชนเงียบนี่คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดใช่ไหมคะคนสามจังหวัดรู้ดี แล้วก็รู้ดีเกือบทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในในประเทศไทยถ้าคุณลองย้อนกลับไปหลายๆจังหวัดที่มันไม่มีความเจริญหรือการใส่ร้ายไปสีหรือการดูถูกดูแคลนเนี่ยมันก็มาจากหน่วยงานเหล่านี้ทั้งนั้นที่ทําให้แตกแล้วแยกการปกครองนี่คืองานของพวกเขานี่คือเหตุผลที่เขาสามารถเอางบประมาณได้แล้วก็ใช้ทหารมาเอา่อ คุมอำนาจได้โดยที่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเขาจะกลัวกับอาวุธใช่ไหมใครใครก็ไม่อยากตายก็ต้องยอมยอมอย่างขมขืนยอมอย่างอุดสูอ i โอลลตัวดีที่ทำให้ประชาชนต้องอยู่อย่างลำบากฟรามหว,วาดระแวงระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมต้องทะเลาะกันใช่ค่ะนี่คืองานของพวกเขา งานที่ทําให้แล้วก็มาเสียมพอยิงพอไปยิงพระก็เอามุสลิมมาบอกว่ามุสลิมโจรใต้ยิงพระตายทั้งๆทีท่ไม่ได้ไปบางคนไม่ได้ไปสืบสาวราวเรื่องว่ามันเรื่องจริงมันเป็นยังไงก็คล้อยตามสื่อไปเรียบร้อยแล้วรู้แต่ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องทําได้สิคะอย่าไปคิดว่ารู้แล้วจะทาอะไรไม่ได้พลังประชาชนการต่อต้าน การร่วมมือกันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินสยามเนี่ยให้มันกลับมามีความยุติธรรมเนี่ยให้มันมีผู้นําที่มันดีจริงๆเนี่ยผู้นําที่มันสามารถแก้ไขปัญหาทุกหย่อมยญ้าได้เน่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้จะเราจะตายเราก็ต้องตายอ่ะไอชารลล์ละอไม่รู้อ่ะนะการตายมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เวลา แต่ถ้าเราอยู่เราต้องมาทนเห็นกับพี่น้องประชาชนต้องต้องตายด้วยน้ำมือของคนเลวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตั้งเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงถึงทีของเราใช่ไหมไม่เราไม่รู้ว่าตอนนี้คือใช่ค่ะแต่ละเหตุการณ์ต้องจบด้วยการเยียวยาใช่ค่ะเพราะเขาไม่ต้องการให้มุสลิมตื่นไงเขาไม่ต้องเขาต้องการให้มุสลิมเนี่ยรู้แค่ว่าค่าของมึงมี ชีวิตของมึงมีแค่สองแสนสามแสนสี่แสนอะไรพวกเนี้ยกูให้มึงมึงต้องหุบปากไม่ต้องมีเรื่องอีกแล้วก็เมยอยากจะบอกด้วยนะว่ามุสลิมเนี่ยนะเขาชอบความสงบไม่ชอบการฆ่าแล้วเขาก็จะพูดแค่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดอินนาลิลลาวอินน่าอิไลโรจิอูแล้วเขาก็ยอมยอม,ยอมแล้วก็หุบปากเงียบไม่มีปากเสียงอีกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น <laughs> หยุดตรงนี้สลามครับน้องเมย์คนสวยคิดถึงใจว่าอะไรกุ๊มสลามค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเราต้องออกว่าช่วยเหลือแผ่นดินเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่เอ,อประชาชนไทยเนี่ยขาดฟาร์มสามัคคีมานานแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะเมย์ขอบอกเลยเวลาเนี่ยมันเป็นถึงเวลาแล้วที่พวกคุณเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่ น้องมีคนงานผู้หญิงมีผัวเป็นทหารคนงานผู้หญิงเล่าสามีที่เป็นทำทหารติดยาหนักเล่นการพนันสุดท้ายคนที่รับกรรมคือผู้หญิงต้องเบกภาระทำงานไปอุ้มท้องไปทหารติดยามีเงินเดือนใช้เดือนละสองหมื่นแต่ติดยาเล่นพน,นันแถมยังให้แถมยังได้เป็นทหารเหมือนเดิมใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นฟาร์มเหลื่อมล้ำ แล้วก็คนเอ่อคนเหล่านี้นะแล้วก็อีกอย่างมีขอพูดเลยนะเอ่อพี่เมย์ทำงานอยู่ต่างประเทศเหรอครับเอ่อทำงานด้วยเอ่อเรียนด้วยเนาอแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยแล้วอีกอย่างหนึง่งคนมุสลิมนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันัสเป็นสัญญาณอย่างหนึง่งคนมุสลิมลืมเอ่อหน้าที่ของตัวเอง อีดอกมาอีแล้วเมให้กี่ดอกละจ้าชื่อวิรยาภามาดาเน่เอาหมูมายัดปากไม่เป็นไรหรอกนะมาเลยจ้าไม่เป็นไรไม่กลัวอยู่แล้วหมูเนี่ยได้แค่นี้เลยจ้าเมียอะไรก็เหยียบยัดปากเอาหมูยัดปากเอาหมูให้เด็กโอ้ยมีแค่นี้เหรอคะพี่ขา ไม่เอาผ้าคลุมแค่หัวนะจะมัดคอไปเลยฮูยกลัวมากเลยค่ะกลัวกลัวกลัวซุดกลัวกลัว,ลว,ลวมากมายเลยนะเข้ามาด่าอีดอกเอาไปสักหลายดอกก็เล้กกันนี่คือนี่นี่นะคือสิ่งที่นี่ไงนี่คือความเหลือมล้ำอย่างหนึ่งที่อยู่ในหน้าเฟซเนี่ย นี่คือความเกียจชังนี่คือาร์มนี่คือการทําให้บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยมีชื่อวีรยาภาชัยเชื้อเนี่ยชื่อเหมือนไอ้เนี่ยไอ้ไตัวไอ้ทหารไอโอตัวเนี้ยนี่คือไอโอนะที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็เมยก็เลยอยากจะพูดนะคะการที่เหตุการณ์รบ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่เออมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราจะต้องร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น แล้วเมย์ก็เข้าไปฟังกันป๋ารู้จักไอ้นั้นไหมป๋ารู้จักแจ็คเพอร์สันไหมรู้จักไหมคะแจ็คเพอร์สันแล้วก็น,นี่คือสิ่งที่เมย์จะบอกนะคะว่าเราเนี่ยนะเราต้องเมย์บอกแล้วนะเมย์บอกทุกคนแล้วนะฟังให้ดีแล้วก็ฟังชัดๆเลยเมย์เข้าไปฟังอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะมาไลฟ์สดเนี่ยเรื่องดัตยยลล่ะ Technology, Technology, NASA, เทคโนโลยีเทคโนโลยีนาซาเจคเพอร์เ่อใครรู้จักบั้งคะใครรู้จักบั้งคะใครรู้จักเออผู้ที่ทำส่งสัญญาณดาวเทียมไปอยู่บนโลกไปเป็นอยู่นอกโลกไหมคะรู้จักไหมคะคงไม่มีใครรู้จักเนาะถามไปก็รู้จักไหมคะตอนคนคุณเคยติดตามไหมพี่ๆน้องๆเคยติดตาม ผู้ที่สร้างเซตไลท์ผู้ที่สร้างดาวจาันดาวเทียมไหมไม่รู้จักหรอกพี่หมอมาแล้ว <c oughs> นะนี่คือแจ็คเพอร์สันคนนี่คือบุคคลแรกนะเมย์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับพี่น้องเมพี่หมอมาแล้วครับสวัสดีจ้าเมย์จะเล่าให้ฟังนะคะแจ็คดอสันเนี่ยเขาเนี่ยฝันนะฝันว่า เออ่มีคนเนี่ยสั่งให้เขาเนี่ยเขาต้องรับใช้เอ่ฝันว่าได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดดจ์ลลแล้วก็ให้รับใช้ด้วยการล่อลวงมนุษย์แล้วก็บูชาเขาเป็นเทพพระเจ้าแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่คนไทยหรือว่าคนทั่วโลกก็ได้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาหมดแหละ รวมทั้งเมย์ด้วยเมย์ก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อหรอกนะเพราะว่าเมย์ใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างถูกวิธีชลลืลออนะเมย์ใช้ยู u ู e เอ่อเฟ e บ o ๊กใช้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมไม่ได้ถูกล่อลวงอิชาลรอนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาก็อ่อสร้างเทคโนโลยีเซสเทอร์ไลท์จานดาวเทียมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้คุยกันโดยที่ ถึงแม่จะอยู่ประเทศไหนอยู่ตรงไหนเราก็ได้เห็นหน้าเออเราก็ได้เห็นหน้ากันใช่ไหมพอเราได้เห็นหน้ากันเราก็คุยกันบางคนก็นะคะไม่ขอบอกเลยความเหลื่อมล้ําที่มันเกิดอยู่ในสังคมตอนนี้นะคะคือการเอ่อไม่มีความละอายต่อต่อกันอีกต่อไปโดยเฉพาะคนมุสลิมนะคะมุสลิมแล้วก็หลายคนคนพูดก็เหมือนกันแหละ น้องเมย์เมไม่ได้มาด่านะคะคลิปนี้เมไม่ได้มาด่าเมยมาบอกถึงเอ่เอเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ที่มาที่ไป black magic เมยไม่ขอพูดขอพูดการเมืองแค่นิดเดียวเพราะว่าด่าไปแล้วว่าไปแล้วตอนที่ออออกคลิปไปเนี่ยน,นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเอาสาระที่มันมีค่ากับพวกพี่ๆน้องๆดีกว่านะ แล้วก็มันก็เลยเมย์ก็เข้าไปฟังอาจารย์พูดถึงการสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการไสยศาสตร์ Black Magic นะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำมาแล้วเราก็ตกเป็นธาตุของ Black Magic เนี่ยการใช้ Black Magic เนี่ยมันมีหลายวิธีมากใครรู้จักแบล็กเมจิกไหมคะแบล็กเมจิกเนี่ยสามารถทำให้คนลุ่มหลงงมงายอยู่กับตรงนั้นได้ อย่างเช่นมีมีพวกเราหลายคนนะคะญาติเมครอบครัวเมยก็เหมือนกันแหละหรือว่าคนหลายหลายคนเขาก็ยังถูกล่อลวงด้วยวิธีการที่ดัดยานเป็นคนสั่งให้พวกเราดัดยานเนี่ยใช้วิธีการล้างสมองพวกเราด้วยเซตเทลไลท์จานดาวเทียมเนี่ยเยอะมากทั้งข่าวจริงข่าวปลอมแล้วก็การเห็นชอบกับสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องเยอะมากค่ะ แล้วก็น้องๆมุตน้องๆผู้หญิงมุสลิมเนี่ยนะคะหรือว่าเด็กผู้ชายตอนนี้ก็ลุ่มหลงอยู่กับ facebook อยู่กับทวิ n อยู่กับ Google หรือว่าอะไรเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกล่อลวงเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็เป็นสัญญาณสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการสัญญาณของวันสิ้นโลกว่ามนุษย์เนี่ยหลงลืมอยู่กับ สิ่งที่เป็นวัตถุมอมเมายาเสพติดนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันยาเสพติดนี่ก็เป็นวิธีการสงครามเหมือนกันนี่คือเรียกว่าสงครามนะคะคนที่เอายาเสพติดมาให้คนในชาติมอมเมาการพน,นันแล้วก็สิ่งมึนเมาทั้งหลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นมันต้องศึกษา าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้หรอกว,ว่าวิธีการที่เขาทำแล้วก็ล้างสมองพวกเราเนี่ยเขาล้างยังไงแล้วก็ทำยังไงเราถึงหลงอยู่กับมันแล้วก็ทำในสิ่งที่ผิดผิดแล้วตอนนี้นะคะเห็นเอ่อประเทศซาอุดเนี่ยนะประเทศอาหรับเนี่ยชาวอาหรับทั้งหลายกําลังจะโดนเอ่อ punishment กำลังจะโดนเอ่อภัยพิบัติเยอะเดี๋ยวพวกพี่ๆน้องๆคอยดูนะคะ เพราะคนอาหรับเนี่ยนะเขาหลงลืมหน้าที่ว่าเขาจะต้องมาทําอะไรบนโลกใบนี้การช่วยเหลือคนจนจนเปิดสังคมให้กว้างให้คนเข้าใจศาสนาอิสลามให้เยอะๆเพื่อที่จะเอาให้เขาอยู่รอดแต่ชาวอาหรับไม่ทําชาวอาหรับเห็นไหมคะบางคนดูข่าวเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยนะหลงหลงมากๆหลงมากกว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราอีกแล้วก็ใช้ เอหลงอยู่กับเสียงเพลงหลงอยู่กับเออยาเสพติดหลงอยู่กับกามารมหลงอยู่กับสิ่งเราเนี้ยสิ่งที่ย,ยั่ยยุให้เขาหลงลืมอ,ลอัลลให้เขาหลงลืมว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยที่มาอยู่บนโลกไปเนี้ยคืออะไรแล้วภัยพิบัติบนโลกไปนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวอาหรับ ภัยสงครามเห็นไหมคะเ,เขาปล่อยอย่างเช่นชาวอาหรับเนี่ยโลกของชาวอาหรับเนี่ยเขาปกติแล้วเขาต้องปกป้องคุ้มครองคนที่ถูกรังแกอ่อนแอแต่ตอนนี้ชาวอาหรับไม่มีพ w e r อะไรเลยโดยเฉพาะปาเลสไตน์แล้วก็ซีเรียเยเมนเนี่ยนะคนอดอาหารเยอะมากชาวอาหรับไม่เห็นออ,ออกมาปกป้องอย่างแท้จริงเลยปล่อยให้พวกเขาเนี่ยโดนฆ่าอดอาหารกันแบบเยอะ แล้วเดี๋ยวก็อย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เหมือนกันพวกเขานั่งมองเคารพเอสิ่งที่ผิดผิดเหมือนคนในประเทศไทยเนี่ยแหละทำในช,ชมชอบคนที่ผิดกลัวคนที่ผิดจิตใจเขาหลงอยู่กับดุนยานี้มากไม่เข้าไปฟังอาจารย์นี้กับพุ่งนี้วันที่ยี่สิบปดเออคุบบะเอ่อก็จะมาบรรยายเรื่อง ภัยพิบัติกำลังเข้าสู่โลกอาหรับเพราะว่าไวรัสโครโรนาเนี่ยถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์คือสงครามนะคะโรคไวรัสไวรัสโครโรนาเนี่ยมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เชื้อธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องเตรียมตัว พี่หมอขอแจ้งข่าวหน่อยนะครับเชื้อไวรัสโคโรนามันได้กลายพันธุ์ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วครับน้องเมย์รู้แล้วค่ะพี่พี่หมอน้องเมย์รู้แล้วน้องเมยก็เลยออกมาพูดไงคะว่าเนี่ยน้องเมย์ไปฟังอาจารย์เนี่ยน้องเมย์ไม่รู้แชร์ไปหรือ,อยังเกี่ยวกับโรคไวรัสโครโรโรคไวรัสไอ้นี้เนี่ยมันจะแพร่เชื้ออย่างรุนแรงเพราะว่าพอเวลา พอคนบอกว่ารักษาได้รักษาได้จริงๆมันก็แปลเป็นเอ่อโควิดสิโควิดสิโควิดลบสิเใช่ไหมเดี๋ยวน้าเมนดูนะ นี่ไงเออนี่นะคะนี่คือมันเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า hard times in uh, 2020มันหมายถึงเวลาที่ตอนนี้ความยุ่งยากกำลังลามไปทั่วประเทศทุกๆประเทศแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วแล้วก็ความยุ่งยากนี้ก็เตรียมพร้อมถือนะคะเหมือนเหมือนประเทศที่ประเทศสวีเดนเนี่ย อาหารไทยเนี่ยนะเขาส่งมาจากประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเขาก็บอยคอรดปิดปิดประเทศก็อาหารไทยก็ส่งมาประเทศนี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วทุกประเทศก็จะมีความยุ่งยากมีความลําบากเกิดขึ้นแล้วก็ถูกทดสอบกันทั่วหน้าเลยแล้วอัลลอฮ์เนะ่ยพระเจ้าก็อยากรู้ว่าชาวอาหรับเนี่ยเขากําลังจะทําอะไรเขาจะแก้ปัญหาไวรัสเนี่ยโควิด19เเนี่ยได้ยังไง จะมีวิธีป้องกันและวิธีแก้วิธีช่วยเหลือ,อยังไงเพราะาไวรัสตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์มันเป็นบททดสอบอย่างหนักเลยทั่วโลกเลยตอนนี้มันแพร่ระบาดหมดแล้วเดนมาร์กสวีเดนไปทั่วหมดแล้วค่ะตอนนี้ต้องไีเข้าไปฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยที่เขาพูดพูดเนะี่ยเพราะว่า ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่บอกความจริงตอนที่เชื้อไวรัสนี้มันเกิดขึ้นมันแฝงตัวอยู่เขาไม่ได้บอกมาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอันตรายเหมือนคนในประเทศไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ผู้นำที่คิดที่จะแก้ปัญหานะคะสู่หายนะแน่นอนเพราะว่าอาหารไทยก็ส่งนอกประเทศไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ยอมรับเพราะมันติดเชื้อ นี่คือมันลามไปทั่วประเทศทุกทุกประเทศแล้วค่ะแล้วก็ความอดอยากลำบากก็จะเกิดขึ้นกับคนไทยแล้วก็ชาติอาหรับเพราะชาติอาหรับนะคะเขาเนี่ยไม่ดูดำดูดีอย่างชาวชาวโรฮิงญาเนี่ยชาวโรฮิงญาเนี่ยต้องถูกฆ่าตายด้วยมันเออฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็าการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเนี่ยมันแพร่หลาย แต่ชาวอาหรับเนี่ยไม่ได้เข้ามาปกป้องผู้ยากไร้ผู้ยากจนเหล่านั้นเลยวันนี้อเล็กก็ทดสอบเขา <c oughs> เขามีขุมทรัพย์น้ํามันมากมายที่ร่ํารวยอยู่อย่างดูไบอ่เนี้ย <c oughs> เขาแข่งขันกันสร้างตึกสร้างนูน่นสร้างนี่แต่เขาไม่เคยแข่งขันกันทาฟาร์มดีแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงฟาร์มเลวร้ายเนี่ยให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะ นี่คืออัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้ากำลังทดสอบมนุษย์อยู่พระเจ้ากําลังจะเปลี่ยนแปลงพวกเราพระเจ้ากําลังจะเปลี่ยนแปลงว่าใครคือผู้ศรัทธาแล้วก็จะทํายังไงกับแผ่นดินกับคนเพราะว่าเชื้อไวรัสไอ้นี้่โควิดเนี่ยนะมันแฝงมันก็อยู่มันอยู่ในประเทศไทยแล้วหลายคนด้วยที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วมันก็ลามแล้วมันก็อยู่ในอากาศมันก็อยู่ในเอ ภาชนะต่างๆหรือว่าเงินเนี่ยพวกคุณลองคิดดูเงินเนี่ยพวกคุณจับเงินกันตลอดใช่ไหมเงินเนี่ยต้องจับจ่ายใช้สอยกันใช่ไหมเงินเนี่ยคือตัวแพร่เชื้อเลยพวกเราใช้เงินกันนะแล้วก็เงินนั้นนะไม่รู้ใครจับบ้างไม่รู้ใครถือบ้างใช่ไหมนี่คือการเพื่อการแพร่เชื้อเหมือนกันพี่น้องคนไทยเนี่ยตกอยู่ในอันตรายใครไม่ใครคิดว่ามันไม่มันเป็นเรื่องเล็กคิดใหมเ่เถอะมันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าดาบใดที่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะที่โง่ดักดานที่ยังคิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขใช่ค่ะสงครามโลกที่น้องเมย์พูดถึงมันได้เกิดขึ้นแล้วเพราะเชื้อไวรัสและความอุดอยาขาดแคลนอาหารใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่คือสงครามโลกครั้งที่3สงครามการสงครามในการเอ่อ ระหว่างผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธาเพราะคนที่ศรัทธาเนี่ยเขาจะทำแต่ความดีใช่ไหมแต่คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาจะทำแต่ความชั่วกดขี่ข่มเหงโดยเฉพาะในหมู่คนรวยที่มีเงินคนพวกนี้มันยากที่จะยื่นมือยื่นขาเข้ามาช่วยเหลือคนจนประชาชนคนไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยต้องต่อสู้กับความอดอยาก ความหิวโหยและการใช้อำนาจของผู้ที่ประเทศต่างๆที่มันมีอำนาจอยู่อย่างนิวเคลียร์ตอนนี้เมเข้าไปฟังการเริ่มต้นมันจะเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่น่าก,กลัวมากที่สุดเพราะมีอาวุธสงครามร้ายแรงอาวุธนิวเคลียร์แล้วเขาก็ยอมที่จะสร้างอาวุธแต่ไม่เคยดูแลประชาประชากรในประเทศเขา คนที่อยู่ในเกาหลีเหนือเนี่ยลําบากนะเมื่อวานนี้เมเห็นในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมไปดูคลิปของคนชาวเกาหลีเหนือแล้วก็อันนี้นะคะพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องเข้ามาฟังเมเยอะต้องเข้ามาขอบคุณสาระที่พูดให้ฟังค่ะพี่เมขอบคุณเหมือนกันค่ะ เออนะคะเมย์ขอบอกเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของสยศาสตร์อยู่ในยุคข,ของแบล็กมจิกที่เราเนี่ยเคลิบเคลิ้มกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเซสเทเลสไตร์เทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ที่เขาสร้างมาเนี่ยมันเป็นกองทัพของเขานะคะเมย์ขอบอกเลยเมย์ไม่ได้งงง่ายพราะเมย์อ่านแล้วก็มาฟังอาจารย์พูดเออพวกนี้มันเป็นเออมันเป็นสงครามมันอัพมันเป็นอาวุธของพวกเขาเหมือนกันที่ล้างสมองพวกเรา เราได้เห็นทุกอย่างในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยถกกดขี่ข่มเหงบางประเทศร่ํารวยจนหลงลืมคนบางคนเนี่ยใช้ความสุขบนความทุกข์ของคนทั้งโลกก็มีแล้วมันก็เห็นแล้วก็าการผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อเยอะแล้วผู้ชายก็เหมือนกันไอ้พวกนี้นะคะ ศยศาสตร์เนี่ยนะมันพวกคุณถ้าคุณว่าพวกคุณไม่เข้าใจเรื่องศยศาสตร์เนี่ยนะพวกคุณก็จะเดี๋ยวพวกคุณก็จะเข้ามาเถียงเมย์แต่เมย์ขอบอกเลยศยศาสตร์เนี่ยมันมีหลายวิธีที่ทําให้คนเนี่ยถูกล้างสมองและก็เจาะเข้าสมองพวกเราแล้วเขาก็ทําง่ายดายที่จะให้เราหลงอยู่กับ เภาพลักษณ์ที่เราคิดว่ามันดีมันถูกมันชอบเราถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะแต่ถ้าเราถูกล้างสมองนี้ขึ้นมาเราก็เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กๆเ,เรื่องที่มันเอ่อเคลิบเคล้มมีคนบอกว่าในในอิสลามใช่ไหมไม่ขอพูดนะอรลอยห้ามเราไม่ให้ฟังเสียงเพลงไม่ให้เราเคลิบเคลิมอยู่กับเพลงไม่ให้เราเคลิบเคลิมอยู่กับละคร ไม่ให้เราเคลิบเคลิมอยู่กับหนังแต่เราก็ตกเราช่วยมันไม่ได้เราตกอยู่ในโลกของเ่าเนี่ยเพราะว่าการสร้างหนังเนี่ยพวกคุณต้องคิดนะคะการสร้างหนังการสร้างละครเนี่ยคุณต้องคิดหลายๆที่คุณเห็นหรือเปล่าในละครในประเทศไทยอ่ะเวลาเขาสร้างละครมาเนี่ยเขาจะบูชาโน่นบูชานี่ใช่ไหมเออลบหลูบ้างอะไรบ้างเขาจะบวงสรวงเรียกเรียกว่าบวงสรวงใช่ไหมคะ บวงสวงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มัน,ม,นมันเกิดขึ้นในนี่เมยเอามาให้ให้ดูให้พูดให้ฟังคือเกิดการบวงสวงพอบวงสวงเสร็จคนก็เข้าไปติดตามเข้าไปหลงเข้าไปเคลิบเคลิ้มเข้าไปมีอารมณ์มีส่วนร่วมในการเ,ออเสพหรือว่าชมละครหรือหนังเหล่านั้นอะแล้วกออ็นี่คือสิ่งที่การล่อลวงของของชัยตอนเนี่ยของมาร้ายเนี่ยด้วยการใช้กองทัพแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น พวกเขาเนี่ยนะเอ่อก่อนที่เขาจะสร้างเอ่ออะไรนะเขาเรียกสร้างเอ่อดาวเทียมเขาก็บูชาก่อนก่อนที่เขาจะสร้างเนี่ยพราะผู้ชายคนนี้ที่มีบอกว่าแจ็คเพอร์สันเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของจานดาวเทียมคนแรกเนี่ยที่เขาฝันเน่ะเขาฝันว่าเขาเนี่ยได้เออได้รับอย่งนี้ได้รับใช้ดัตยานดัตยานก็ให้เขาบอกว่าอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมอยากมี อยากเป็นที่รักอยากเป็นมีเงินมีทองใช่ไหมเขาก็สร้างดาวเทียมนี้ขึ้นมาด้วยสัญญาพันธะระหว่างเขากับดัตยานแล้วเขาก็ทำสำเร็จเขาก็ได้มนุษย์ทุกคนก็ได้เห็นเหมือนเมย์อยู่ประเทศสวีเดนเมย์ก็ได้เห็นพี่ๆน้องๆก็ได้เห็นเมย์อยู่ที่นี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านอิหม่ามฮัมซาเนี่ยแกก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยระวังในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะมุสลิมนะโดยเฉพมุสลิมนะ่ยละหมาดน้ําละหมาดน้ําละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัดกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่กับความดีอ่านกุรอานแล้วก็นำพาซุนนะมาใช้ใช่ไหมนี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านบอกไว้แต่คนต่างศาสนิกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ หลอกลวงหรือว่าเป็นเพื่องที่มันไม่จริงแต่ไม่เป็นไม่มีไม่ไมีไม่สามารถที่จะมาพูดแล้วทําให้พี่น้องเชื่อได้นะคะแต่เมก็เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มาเท่านั้นมันก็ทําเวลาเมเข้าไปอ่านหรือคําบรรยายจากท่านอาจารย์ที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับสัญญาณในวันสิ้นโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวด้วย มันไม่ใช่เออมันเป็นมันมีหลายอารมณ์นะมันมีหลายมันกลัวนะ่ะกลัวไหมเวลาเมเข้าไปฟังเนะี่ยไม่กลัวไม่กลัวโดวนล่อลวงไม่กลัวโดวนที่จะเออเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปใช้ในสิ่งอย่างอื่นมากจนเออหลงลืมว่าเราต้องทำความดีนะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะเราเราต้องเอออยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะสิเกตให้เยอะเออ ขอพรให้เยอะๆนี่คือสิ่งที่ที่ที่จะช่วยได้เ่อ o r g i v e n e s s ซึ่งก็คือการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ว่าเราทำผิดไปเยอะๆ,ๆขอให้พวกเราอย่าถูกล่อลวงจากมันร้ายขออย่าให้เราถูกล่อลวงจากมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยสามารถล่อลวงเราได้เยอะโดยโดยเฉพาะเ,าเพศผู้หญิงเพศผู้หญิงเนี่ยจะมีอวัยวะหรือว่ามีรูปร่างที่ต้องตาต้องใจผู้ชาย ผู้เพศผู้หญิงก็สามารถที่จะล่อลวงผู้ชายนะคะนี่คือนี่คือนี่คือการสร้างแล้วเขาก่อนที่เขาจะสร้างเซติรลท์เนี่ยเขามีการบวงสรวงด้วยนะเขามีสิ่งที่สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ถูกถูล่อลวงเยอะมากเลยพี่พี่น้องประชาชนเนี่ยคนส่วนมากแล้เฉพาะคนไทยนะติด facebook มากเลยคนไทยเนี่ยใช้ facebook ติดอันดับของโลกเลยอะ ใช่ไหมคะอามีนอามีนทำอยู่ทุกวันค่ะพี่เมย์น้องทำเสร็จแล้วน้องต้องออใช้ชีวิตแบบต้องเ,ออเป็นคนดีของอัลลอ์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เผยแร่ในสิ่งที่รู้แล้วก็ห้ามปามในสิ่งที่มันผิดช่วยกันปกป้องคุ้มครองให้เราไม่ไม่ถูกลงโทษนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำ แล้วก็การเ,เหมือนพี่น้องคนพุทธอะ่ะเข้ามาฟังเมย์พี่พี่น้องๆน,นะคะฟังแล้วก็ใครควรในสิ่งที่เมบอกเพราะว่าเวลาของเรามันเหลือไม่เยอะแล้วค่ะเออมย์เข้าไปฟังเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่เปิดให้ดูนะไม่รู้ใคร So there's a, there's a lot of magic uh, yeah. going on. Right? Come on, and, wow. And, me, 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 uh, yes, yes, know. Yes. Literally, under what, you know, what I'm trying to say is that, because this is very, it's very difficult to, to understand this properly, what I'm trying to say is that there are a lot of what's happening today is in this realm. And it's very difficult for people to understand this, but when you study it, what you find is that the, the people that a lot of the people involved in mass uh, control are actually heavily involved in this science. And that, that's what you find out uh, when you do the research. Uh, many of the people that are involved in film, many of the people involved in music, many of the people <coughs> that are involved, that are involved <coughs> in uh, newscasting. They know how to manipulate uh the and whether it's done with this type of magic or simply with the power <laughs> <of> the technology, <laughs> and the and technology. The result is the same. You get people that are uh, as if they're possessed. And this is why um, it would be indistinguishable. You know, we've got kids that are stabbing children. We've got people that are just shooting people and not knowing why they're doing these things. And this is coming out of a culture that is really, really uh, profoundly disturbed in its essence. Because no civilization that was healthy would produce the type of games that they're exposing these young children to. No civilization that, that was healthy would produce the type of films, where they have films where the, the, the main character tortures people and chops off their fingers and their hands uh, or, or slowly tortures them to death. They, they, they wouldn't Muslims would have never come up with these type of uh, ideas because they, their, their culture is not a, it's, it's not a demonic dark culture. It's become demonic and dark because uh, of a lot of madness that 's happened in the muslim world I mean there's a lot of demonic dark things going on and these people are really uh, dostoevsky called his book about the terrorists the the possessed and in one um, in one translation it's called the demons i don 't know the Russian word for it but he certainly understood that there was something demonic involved in this so that's you know this is difficult for people to deal with this stuff but when you actually find out about the characters that were involved in producing a lot of this technology, and, and, and you read the history of it, you find that they were really involved in a lot of these things, which is very strange. And when you see the result that these things have on people and the effect uh, that they have on them. So, I mean, I don't know that Arthur C. Clarke, who said that uh, advanced technology becomes indistinguishable from magic, was involved in magic. He was involved in numerology. Um, it's very strange that they place these satellites at 22,000 feet because those are their numbers 11, 22, 33. They like multiples of 11 and things like this. So I don't know. I mean, we're all trying to work this thing out, aren't we? But uh, these things are real and Jadu, whatever you want to call it, it's real. Uh, and, and, and that's why we, and I'll tell you something just uh, personally. for me i didn't really give a lot of this credence because i wasn't raised like this i was raised I mean, my father was a college professor um i น I ี่นะคะนี่คือที่สิ่งนี้คือที่เมเอามาให้ดูกันว่าเขาพูดถึง black magic แบบไหนเขาล้างสมองเราแบบไหนเราต้องเรียนรู้กันให้เยอะๆค่ะทำไมเราถึงต้องหลงอยู่กับโลกใบนี้มากเกินไปโดยที่ ไม่นึกถึงโลกข้างหน้าแล้วทำไมเราถึงเคลิ้มกับสิ่งหลายอย่างการเขาสามารถทำให้เทคโนโลยีของที่เขาสร้างมาเนี่ยด้วยการใช้เสียงเพลงใช้หนังใชออออ้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเ,เป็นชิปให,ให้ให้สมองของเราเนี่ยนะเปลี่ยนไปแล้วมันก็ อย่างเกมก็เหมือนการเกมเนี่ยที่เขาสร้างมาบางคนเนี่ยต้องลุงล่มหลงอยู่กับเกมจนเป็นบ้าเป็นคลั่งเลยก็มีนี่คือสิ่งที่ที่เขาสร้างมาด้วยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้จานดาวเทียมที่เขาเทํามันมาครั้งแรกเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์เนี่ยแล้วเราก็ถ้าเราไม่ระวังแล้วเราก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยเราก็จะตกอยู่ในความมืด darkness ตลอดเวลา แล้วก็มันก็มืดตลอดแล้วก็เมน่ะเข้าไปไปดูสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันก็จะทำให้ทำได้เราเห็นอะไรมากยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเราก็ต้อง Uh, I want to talk to you about what is the reality of sihr, Why does it occur? What is the 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 حقيقة? We call it in Arabic. Where does it where does it come from? Sihir is very easy to understand if you understand the psychology and the physical differences that men have from jinn. If you understand the jinn and the world of the jinn, you will understand Sihir. Because sihr is the overlap between the world of men and the world of jinn jin as we know are created from the arabic calls it that a fire that doesn't have a smoke a smokeless fire okay and if you want to be technical we can call it a type of energy so the jinn has potential to go at the speed of light essentially the jinn has the potential to go through physical barriers because the jinn is not material. The jinn is not flesh and blood. The jinn is not matter. The jinn is energy. So the jinn can go through material at the speed of light. And the jinn, because it doesn't have a form, a lot of people say, What does a jinn look like? What does a ghost look like? What does it look like? And the response is, It doesn't look like anything. It can take on any shape. It's not a physical matter. It can. Take any shape it wants to and be a, a man, be a dog, be anything, it doesn't have a particular shape. So the jinn has the physical power to be much faster than man and to go through physical barriers because it's energy. Like we have the waves of the telephone come through the the, the, the walls of the, the masjid, so too the jinn can go through and come out, not a problem. Additionally, the jinn, very interestingly enough, amazing power. Say <laughs> ช่วง4โมงเย็นจัดหนักยังไม่ทันได้ดูเลย <laughs> เอ้ต้องไปดูนะติดตามการเมืองนี่ต้องไปดูตอนนั้นตอนนี้เมขอมาแบบว่าเรียวพร้อมแทมก่อนนะเอาแบบว่าปัญหาจริงๆเลยนะที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเนี่ยนะแปลด้วย <laughs> ให้เมแปลอีกเด้อ แล้วเขาพูดถึงว่ายินเนี่ยนะที่เขาเอามาทำเป็นแบล็กเมจิกเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าแบล็กเมจิกเนี่ยมันมาจากยินเนี่ยใช่ไหมคะเมยมาพูดถึงกองทัพดัดยอนดัดยอลเลย สวัสดีครับกาเมสวัสดีจ้ะนี่คือดัดย้อนเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยกลัวนะคะมันเป็นมันมันน่ากลัวมากเลยนะในอนาคตข้างหน้าเเมื่อดัดยานเนี่ยมันออกมาแล้วตอนนี้มันก็เป็นสิ่งน่ากลัวที่มันทําสงครามกับประชาชนอยู่ตอนนี้มันกําลังล่อลวงประชาชนอย่างหนักแล้วกองทัพมันก็พร้อมแล้วที่มันจะเริ่มจะออกมามันสามารถล่อลวงพวกเราเนี่ยให้หลงอยู่กับศาสนาของมัน นะคะการศาสนาของมันก็คือล่อลวงให้เราเนี่ยหลงผิดหลงชื่นชมในสิ่งที่เอ่อที่มันทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากการไม่เคารพพระเจ้าไม่มีศาสนาไม่สนใจคำสอนของศาสดานี่คือกองชับดัดยานแล้วก็มันก็ทำสำเร็จแล้วด้วยเพราะว่าพี่น้องออทุกๆคนเนี่ยคงไม่รู้ว่า กองทัพเหล่านี้มันคืออะไรบ้างเมย์จะบอกเป็นอีกรอบหนึ่งนะพวกพี่จะเชื่อเมย์หรือไม่นี้สุดแล้วแต่เมย์เมย์ขอให้หัวใจของพวกพี่เนี่ยนะได้รับฮิดายะได้รับแสงทางนําได้รับรู้ในสิ่งที่โลกใบนี้พี่พี่น้องๆอาจจะไม่ไดเ้เคยได้ยินมาก่อนก็มาได้ยินกับเมย์ก็ใช้จิตวิจารณญาณในการใไขควรนึกถึงชีวิตของตัวเอง และคนรอบข้างคนในครอบครัวให้เยอะๆนะคะเป็นห่วงให้ถูกที่ถูกทางเพื่อโลกนี้และก็โลกหน้าเราอยู่ในโลกนี้เราทนทุกข์ทรมานเจอเหตุการณ์มากมายทั้งคนในครอบครัวทั้งเศรษฐกิจพิษภัยเห็นพี่น้องถูกกดขี่ข่มเหงเยอะมากแล้วโลกหน้าล่ะโลกหน้าเราต้องคิดถึงด้วยเราอยากคิดถึงแต่โลกนี้เราต้องคิดถึงโลกหน้าด้วยโลกหน้าเป็นโลกที่ถาวรโลกที่เราจะต้องอยู่ชั่วกับชั่วกัน ซึ่งการโลดลวงของลูกหลานอาดัมเนี่ยพวกเราเป็นลูกหลานอาดัมพวกเรามาบนโลกใบน,นี้เพื่อบททดสอบเพื่อดูแลซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องเอสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบน,นี้ให้มันมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมพึงต่อกันแต่เราต้องมาโดนฆ่ากันตายเพราะอะไร ชอบมากตอนลิฟตอนเย็นะโอ้ยอยากจะบ,บ้าตายไม่รู้อะไรนะชอบไม่เมด่าอยู่เรื่อยเลยทําไมไม่ชอบไม่เมย์เป็นนางฟ้ามัางอ่ะเนี่ยชื่อน้องเมย์ศาสต์ตั้งชื่อน้องเมยหยาชื่อเมย์าแล้วนะเมย์าไปว่านางฟ้าบนสวรรค์ทําไมต้องให้เมย์เป็นนางมารอยู่เรื่อยเลยวันเนี้ยให้เมย์เนี่ยนะขอเป็นนางฟ้ามาช่วยพวกพี่ๆน้องๆเถอะน,นะอย่าให้เมย์ต้องมาเป็นนางมารดา่านักกันเมืองเยอะเลยนะ เมย์ไม่ได้มาด่านะเมย์มาพูดถึงมันเรื่องจริงดังนั้น่ะเขาทํากับเราเขาไม่ได้รักเราเนี่ยเขาล่อลวงเราไปในทางที่ผิดนะ่ะไม่ว่าทั้งด้านเงินทองเศรษฐกิจหรือว่าการเคารพกราบไหว้พวกเขาหรือทําเอาศาสนามาหลอกพวกเราเขาทําให้เราหลงผิดเข้าใจไหมคะมันอย่างประยุทธ์เนี่ยนะเมย์ขอพูดอีกสตอกฟิลลลอนนะิมประยุทธ์เนี่ยนะเมย์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะสามารถกลับตัวกลับใจได้อย่าง พวกโจรโจรห้าร้อยเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนคนส่วนมากเขารู้ความจริงหมดแล้วว่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการล่อลวงจากมนุษย์ไม่เกียงไม่เพียงกี่คนนี่ยที่ทาให้ประเทศมันชิบหายจนพังพินาศแบบนี้ประชาชนต้องเอาไปเอาหน้าที่กลับไปไม่มีที่พึ่งอะ่ะประชาชนคนไทยอะ่ะต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ อันนี้คือสิ่งที่มาเขาเขาจุดประสงค์ของเขาคือสิ่งนี้พวกเขาทํางานให้ยานนะคะเมย์ mm hmm. ขอบอกเลยพากเขาทํางานให้กับพกยินพวกเขาทํางานให้กับกองทัพเที่ล่อลวงพวกเราเนี่ยไปในทางผิดผิดทาให้เราเนี่ยหลงทางหรือหลงอยู่กับสิ่งต่างต่างหลายหลายอย่างที่เขาทํแล้วเมย์ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นที่อายุก็เยอะแล้วอะ่ะจะกลับตัวเป็นคนดีได้ไหม จะกลับเป็นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้ไหมเป็นกลับมาเป็นผู้เป็นคนโดยที่เลือก,กที่จะทําชั่วเลือกที่จะทําเลวอ่ะไดไ้ไม่ได้ไม่รู้ได้หรือเปล่าไม,ไม่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้เออเอาลูกเอาลูกหลานเนี่ยนะมามีส่วนร่วมในการชักจูงให้ลูกหลานหลงอยู่ในอำนาจที่เขามีอยู่ครอบครัวต้องอยู่กับ เงินทองที่เอามาจากคนยากจนภาษีประชาชนเมื่อไหรเมื่อไหรพวกเขาจะเลิกทำเลวเลิกทำชั่วกลับมาเป็นคนดีที่สร้างแผ่นดินนี้เพื่อเพื่อทุกคนเพื่ออยู่ให้มีความสุขแต่เขาแต่เมย์ก็รู้นะเขาทำงานให้ดัดยานเขาหลอกลวงคนไทยให้หลงผิดทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องาศาสนาทั้งอะไร ทั้งมากมายนะั่นแหละที่เขาล่อลวงพวกเราบางคนมุสลิมเนี่ยนะถามว่ามุสลิมเนี่ยนะถ้าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยทําชีริกได้ไหมตั้งภาคีได้ไหมต่อสู้ในทางของเตาฮูดได้ไหมไม่ได้เพราะคุณตายฟรีเพราะคุณต่อสู้ในทางนี้พวะคุณตายฟรีเพราะคุณไม่มีไม่มีทางชนะเพราะคุณตายฟรีตายโดยไม่ได้อะไรหรือทักอย่างแต่ถ้าคุณต่อสู้ในหนทางของ dado, อัลลอฮ์กลับมากลับหันมัน กลับหันหน้ามาเคารพแล้วก็ขอพรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันพ้นไปอย่างภัยพิบัติภัยแล้งเนี่ยถ,ถ้าเมื่อถ้าล้อไม่กําหนดให้ภัยแล้งภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็ไม่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงความเดือดร้อนมนุษย์ก็ไม่รู้ถึงการขอพรใช่ไหมมนุษย์คิดแต่ว่าการไปมัสยิดการเข้าวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ บันเทาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าคุณต่อสู้ในหนทางองา่อนแล้วคุณต้องกลับมาหันหน้าเข้าหาพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้ฉายาอีนเนาเมาหมัดผมกลับยากมีแต่ให้มันลาออกไปซะก็นั่นไงแล้วเขาเนี่ยเขาจะลาออกไหมอ่ะถ้าเกิดว่าพา่อทุกคนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นองค์กบองวงจรอ,อุบาทมาตั้งนานแล้ว วงจรที่ช่วยกันชงเองกินเองอยู่กันแต่เดิมๆทำบาปกันแต่ทำบาปกันตลอดอะทั้งๆที่รู้ว่าอย่างประธานเนี่ยนะอย่างประธานสภาสาคนเนี่ยทำงานเที่ยงตรงไหมปากก็บอกว่าเที่ยงตรงแต่การกระทำมันไม่ใช่เที่ยงตรงอะ่ะมันมันเป็นการกระทำที่ลำเอียงอะ่ะลำเอียงลำไม่ใช่ลำเอียงเฉพะาะปาไม่ใช่ลำเอียงเฉพาะ เออ่นักการเมืองที่อยู่ในสภาแต่เขารำเอียงกับประชาชนเข้าใจไหมคะ <_ an> เขาไม่ได้ลำเอียงเฉพาะนักการเมืองแต่เขาทํางานลำเอียงต่อประชาชนที่ประชาชนนั่งดูข่าวในสภาทุกวันแล้วก็เห็นการกระทําของพวกเขาทุกวันเห็นการกระทําที่ทุเรศทุรังที่พยายามที่จะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแล้วก็ ชงเองช่วยเหลือกันเองเพื่อที่จะไม่ให้ใครเดือดร้อนแต่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ฝั่งกูเนี่ยนะเดือดร้อนไม่ได้ต้องปกป้องกันต้องทําหน้าที่ผิดผิดนี่มาตั้งนานแล้วอายุก็แต่ละคนเนี่ยประธานสภาเนี่ยนะก็แก่งําเหงือกกันหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าอายุวันสองวันอายุป่าเข้าไปฝาโรงแย้มทั้งหมดเลยแต่เขาก็ยังไม่มีความนึกคิด เพราะคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงโลกในวันข้างหน้าว่าต้องไปรับกรรมบนโลกในนรกยังไงคนพวกนี้คือเขาไม่มีศาสนาเขาไม่ได้นำพาคําสอนของศาสดามาใช้แล้วก็ปกครองแผ่นดินเขาให้พวกเราหลงทางทุกอย่างเขาล่อลวงพวกเราให้ทำผิดหลงไปประชาชนคนไทยเยอะมากที่หลงอยู่กับอำนาจเหล่านี้ ที่เขามากดหัวเราแล้วทำให้เรากลัวโดยใช้สถาบันที่บอกว่าประชาชนเคารพไว้เหนือหัวเอามาใช้กับประชาชนตลอดเวลาถ้าเราไม่วันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงความบาปกรรมในวันนี้พวกเราจะพูดถึงอะไรอีกอะบาปกรรมที่ทำไว้กับประชาชนเด็กกําพา้าพวกนี้มันมีที่มาแล้วก็ที่ไปแล้วก็ชงเองและถ้าเกิดถ้าสมมติสถาบันเขาต้องการให้ มันมันใช่ไหมที่เราจะต,ต้องมาเคารพกับไหวบูชาไว้เหนือหัวแต่เรากลับได้รับความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยมันใช่ไหมมีขอถามก่อนมันใช่ไหมคะมันไม่ใช่เขาสร้างกฎหมายเหล่าเนี้ยมันไม่ยุติธรรมกับกับพวกเรากฎหมายเหล่าเนี้ยอย่งกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็เหมือนกันกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายที่เลวทรามที่ใช้ได้ตลอด ระยะตั้งแต่2 4งสมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกฎหมาย1นึ่่เนี่ยฆ่าพี่น้องประชาชนไปเยอะแล้วก็ที่ไปตกทุกข์ได้ยากอยู่ในคุกอีกโดยที่ไม่มีความยุติธรรมให้กับบุคคลเหล่านั้นเลยการแสดงออกหรือการวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ถามว่าวันนี้พวกเขาเหล่านั้นอะที่สร้างกฎหมายมาเนี่ยเอาความถูกต้องมาให้กับประชาชนไหม ก็ไม่ใช่ไหมเอาแต่เจ้าสัวไม่เอาประชาชนเอาแต่พักพวกตัวเองพวกเขาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนคืนให้กลับไม่ผิดคนที่เจ้าไม่คนที่เจ้าไม่คนที่เจ้าไปเก็บเห็ดมากินมาขายผิดกฎหมายไม่ยุติธรรมเลยก็ใช่ไงไม่มีความยุติธรรมอะไรเลยนี่คือผลสะท้อนให้เราเห็นตลอดเวลาทุกวนันนักศึกษาออกมาเนี่ยก็สมควรและ ที่จะออกมาปกป้องแผ่นดินตัวเองออกมาปกป้องประชาชนที่โดนคุกคามทางด้านการเมืองออกมาปกป้องซึ่งกันและก,กันธนาทอน้องช่อพิยบุตรหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เขาเป็นประชาชนคนธรรมดาพอเราพอเขาออกมาแต่ละอย่างพอพูดถึงความเหลื่อมล้ำความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่มีศาสนาที่เขานี่คือสิ่งที่มันมันเห็นเนี่ยเพราะว่าถ้าคนที่เขาเอ่อ กลัวบาปกรรมอ่ะเขาจะต้องอยู่ในหลักของคำสอนของศาสดาแต่แต่ <c oughs> เออไม่แต่ไประเทศไทยเนี่ยนะ <c oughs> กฎหมายมีแต่สร้างความปวดร้าวแล้วถามว่าพี่น้อง <c oughs> เด็กนักศึกษาที่เขาออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง <c oughs> ปกป้องชาติบ้านเมืองของพวกเขาเนี่ย เพื่อที่จะให้บ้านเมืองของพวกเขาอยู่แบบปกติน่ะถูกไหมเขาถูกเขาทําถูกแต่คนที่ไม่ยอมรับเนี่ยแล้วไม่เคยคิดจะแก้ไขอย่างเช่นยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดมันมีมันมีทุกวันมันขายกันทุกวันแล้วทุกเกือบทุกจังหวัดอะมียาเสพติดแล้วก็เด็กติดยาเสพติดนี่ก็เยอะตํารวจเนี่ย วันนี้ตำรวจถามน้องนักศึกษาว่าเธอมีบัตรประชาชนไหมกับการที่ออกมาเรียกร้องเอาอำนาจออรัชการตำรวจไปข่มน้องน้องนักศึกษาแล้วก็ไอ,อตัวหนึ่งบอกว่าไอหมอวานรงบอกว่าจะล้มล้างสถาบันแล้วถามว่าวันนี้พวกคุณที่บอกว่าปกป้องสถาบันเนี่ยนะพวกคุณทำอะไรกับประชาชนเหรอ ทำไมคุณต้องตลอดเวลาต้องบอกว่าประชาชนล้มล้างสถาบันทำไมต้องเอาสถาบันเนี่ยมาเกี่ยวข้องตลอดเวลาในการเรียกร้องอธิปไตยของตัวเองเนี่ย <Okay. S 1> พราะคุณกลัวอะไรอยู่เหรอตอนเนี้เพราะคุณกลัวอะไรพราะคุณกลัวความผิดหรือเปล่า <Okay. S 1> ที่นักศึกษาเหล่านั้นเขารู้ความจริง Statue เนี่ยมีทั่วทั้งแผ่นดินเลยเพราะคุณไม่เห็นเลย มีมันมีส t ตทจูที่เออ,อะไรนะในโรงเรียนมหิดลเขาปิดเขาเอาผ้าปิดหมดเลยเขาไม่อยากเห็นก็คนทําข่าวมาเขาบอกเขาไม่อยากเห็น s t a ทจูที่มันอยู่เขาก็เลยเอาผ้าไปคลุมพอเขาเอาผ้าไปคลุมน้องๆเขาก็มีพลังเพราะสตทจดนี่มันคือมันทําให้พวกเราอ่อนแอใช่ไหม พอเราแอนแอนเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ไปไม่ถึงฝั่งสักทีมเมื่อไหร่พวกคุณจะไปถึงฝั่งเมื่อไหร่คุณที่จะหยุดที่ความยุติธรรมอ่ะหยุดที่การกระทําของของคนเลวอ่ะให้มันหมดแผ่นดินเนี่ยให้หยุดคอร์รัปชันแล้วก็เอาเงินภาษีประชาชน่ะมาใช้รวบรวมทุกอย่างเพื่อเพื่อดูแลคนที่อ่อนแอนเพื่อบํารุงประเทศให้มันมีความเจริญในทางที่ดี ไม่สนับสนุนให้ทำเขาบอกว่าเอเมื่อวันเมื่อเช้าพี่สาวเอาข่าวมาให้เมออ่านเขาบอกตำรวจไปจับคนที่ขายออวัยวะปลอมเรื่องผิดกฎหมายแล้วเมถามว่าวันนี้กฎหมายที่ <c oughs> ที่ไปจับคนเหล่านั้นนได้อะไรบ้าง่ะกับสิ่งที่ไปจับเขาเนี่ยคนที่ค้าประเวณีคนที่มาซื้อประเวณีทําไมคุณถึงไม่ สร้างกฎหมายนี้มาปกป้องผู้หญิงแล้วก็ไม่ให้สนับสนุนในการมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดกฎหมายอาบอบนวดการพนันแบบนี้ทำไมไม่เอากฎหมายเข้มแข็งคือไม่ให้มีการพนันไม่ให้มีการค้าประเวณีการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทำไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยมีประสิทธิภาพ มีหน้ามีตาในสังคมมากกว่านี้มีขอถามเนี่ยคุณกลับไปไปจับคนที่เขาขายเอ่อเซ็กทอยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเพื่อแต่คุณไม่ไปจับยาเสพติดไม่ไปจับคนที่คอรัปชันไม่ไปจับคนขายยาแต่ไปจับเด็กที่คุณหลอกให้เขาไปขายยาแล้วพวกคุณก็ไปจับพวกเขาแล้วก็ ให้เอาเงินประกันไปสี่ห้าแสนเพื่อเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปแบ่งปันกันเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาในแผ่นดินเหรอฮะนี่คือการไปรแก้ปัญหาหรือเปล่ามันไม่ใช่แก้ปัญหาเลยยิ่งทำาฟามเหลื่อมล้ำยิ่งยิ่งทำยิ่งได้รู้ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยพวกคุณต้องแก้ไขประชาชนเนี่ยต้องแก้ไขไม่ใช่ใครอื่นเพราะคุณเป็นเจ้าของแผ่นดินเพราะคุณหา เงินหาทองมาด้วยตัวของพวกคุณเองมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อให้ลูกหลานเรียนหนังสือมันมาจากน้ำมือน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณทั้งนั้นวันนี้คุณจะเข้ามาปกป้องชาติปกป้องคุ้มครองซึ่งการและกันดีกว่าไหมที่จะอยู่เคียงข้างทรราชที่ทําร้ายประชาชนน่อืมโลกนี้มันกําลังเปลี่ยนโลกนี้กําลังเหตุการณ์ต่างๆมันกําลังจะเกิดขึ้นมากมาย เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้เยอะถ้าตราบใดที่สู้ไม่ยังไม่ชนะอย่างรับค่าไม่บอกแล้วว่าปฏิวัติเท่านั้นถึงจะทําให้ประเทศเปลี่ยนถ้าคุณไม่ปฏิวัติมันก็ยังจบอยู่ที่เดิมยังว่ายน้ําอยู่ที่เดิมยังวนเวียนอยู่ในอ่างไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สุด หยุดที่หยุดการกระทำเร็วๆทุกอย่างให้ได้ในแผ่นดินไทยอะ่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีอ่กลับคืนมาทั้งจิตใจด้านจิตใจทุกอย่างให้ให้ประชาชนน่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีทางเลือกเป็นของตัวเองไม่ไปหาที่พึ่งอย่างโน้นไม่ต้องไปถูกหลอกเสียตังให้ไปซื้อไอ้นู่นมาบูชาไอ้นั่นมาบูชาไปเสียเงินในวัดไอ้นู่นนี่นั้น ให้ไม่ต้องให้ประชาชนเป็นของเป็นชีวิตของพวกเขาเองอะ่ะที่จะเดินทางให้ประชาชนมีชีวิตมีอิสระในการเลือกใช่ไหมตอนนี้ประชาชนไม่มีอิสระอิสระไหมคะไม่มีอิสระตีกันบางทีเนี่ยเรืงน,นี้ก็มีเรื่องาศาสนาก็ก็ด่าทอกันไม่เข้าใจว่า เอ,อเมื่อไหร่ประชาชนจะตื่นรู้แล้วก็เข้าใจว่าวิธีการล่อลวงของพวกเขาเนี่ยคือผลเสียที่เราได้รับเราตกเป็นเหยื่อของพวกเขาเขาชนะเขาไม่ได้แพ้เขาได้อํานาจเขาได้ทั้งทรัพย์สินได้ทุกอย่างประชาชนสูญเสียประชาชนไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม ทั้งวีขอให้พี่ๆน้องๆอ่ะใช้จิตวิจรารณญาณให้คิดกันให้เยอะๆเมย์บอกแล้วว่าชีวิตตอนเนี้ยมันสั้นนะมันสั้นเวลานิดเดียวเองเวลามันเหลือไม่เยอะแล้วค่ะอายุของพวกเราเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงหกสิบเจ็ดสิบปีหรอกอย่างมากเนี่ยที่คนอยู่ได้นานกว่านั้นอ่ะก็เพราะว่าเออเขาอยากหมันร้อยอยากให้กลับตัวอยากเต่ถ้าเดี๋ยจริงๆแล้วอ่ะประชากรไทยเนี่ยอายุสั้นเจ็ดสิบ หกสิบเจ็ดิบแปดสิบปีเนี่ยเสียชีวิตกันหมดแล้วแล้วลองคิดดูอ่ะเนี่ยชีวิตเนี่ยที่มาเร็วๆแบบเนี้ยมีจะไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเมย์จะอ่านในนี้ก่อนที่เมย์จะไปเอ่ออาอสไม่จะพูดถึงนะคะนี่คือคำสอนที่อยู่ในอายัด์กุรอานสุระ อันอัฟาน,นออุสบิลไลเมินช,ชัยตอในรอยิมบิสมิลลาฮิราะห์มานิราอหิมเออและพึงนะคะฟังนะคะและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเขาของพวกเจ้าเนี่ยของพวกเราเนี่ยและลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทดสอบเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอัลลอฮ์พระเจ้านั้นนะ พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงอลอเราบอกแล้วว่าลูกๆหล,ลานๆคนในครอบครัวเนี่ยและเพิ่งรู้เฉยว่าแท้จริงทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยอลอจะถบจะเป็นบททดสอบของเราหมดเลยเอลอจะถามว่าทรัพย์สินที่จ่ายไปเนี่ยจ่ายในทางไหนบ้างทําอะไรบ้างเอาไปใช้จ่ายซื้อไร้ซื้อไร้เล่นการพน,นันเอ่อมวยหญิงเ้าซื้อเอ่อของมึนเมาไหมอะไรพวกนี้ยนี่คือสิ่งที่ ทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในทรัพย์สินในลูกหลานผัวเมียเพราะว่าเราบอกแล้วว่านี่คือสิ่งที่ถูกทดสอบเป็นสิ่งทดสอบชนิดหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นราตรีสวัสดิ์ครับน้องเมย์ช่วงนี้พี่หมออยู่ดึกครับพี่หมอไปไหนอะ่ะพี่หน้อมอยู่ดึกพี่หมอทํางานเหรอเนี่ยอลัลลอฮ์บอก บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรงพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงฟังให้ดีนะคะนี่คือสำคัญกับพี่ๆน้องๆทุกคนเลยหละอายัดนี้นะคะระหว่างความจริงและความเท็จและจงลบและจะทรงลบล้างบรรดาความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วย และพระเจ้านั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงอลลอเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับพวกเรามนุษย์ไม่ใช่มีบุญคุณอะไรกับพวกเราเลยเรามากินมาใช้มาที่นี่อลลอให้เราทุกอย่างทรัพยากรในแผ่นดินน้ำมันน้ำปลาในน้ำกุ้งหอยปูปลาสปสิ่งทุกอย่างที่อล้อให้มันเกิดในแผ่นดินใครขอใครขอบคุณอล้อบ้างงั้น ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าใช่ไหมเราก็ไม่ได้ขอบคุณแต่อลัลลอฮ์เนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะคะมีขอพูดเลยบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้ายำเกรงพระเจ้าและพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่จำแนกะระหว่างความจริงและก็ความเท,ท็จและจะทรงลบล้างบรรดาความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและทรงอภัยโทษให้กับ ให้แก่พวกเจ้าเพราะพระเจ้านั้นคือผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อมนุษย์นี่คือเอเลอาะกวไว้ในอายัดกุรอานตลอดเวลาที่ที่เราเนี่ยนะเหมือนเมอ่านนั่งอ่านศาสนาและจงรำลึกขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวางอุบายต่อเจ้าเพื่อกักขังเจ้าหรือฆ่าเจ้าหรือขขับไล่เจ้าออก ไปและพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮ์ก็ทรงวางอุบายและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าในผู้วางอุบายตอนนี้นะคะเขาเห็นไหมคะว่าคนไทยเนี่ยโดนอะไรนะพวกเราออกมาต่อสู้เขากําลังวางแผนทําอะไรพวกพี่ๆน้องๆก็คงจะรู้หมดแหละเมื่ออัลลอฮ์ให้มาเห็นวันนี้อัลลอฮ์ให้ความจริงที่เมย์มานั่งพูดอยู่ทุกวันเพ่ะเมย์คิดว่านี่คือสิ่งที่มาจาก อันกุรอานแล้วก็การได้เข้าไปฟังเรื่องจริงแล้วก็เอามาบอกได้แล้วก็แล้วก็นี่คือผู้ศรัทธาแล้วเมย์ก็ขอบคุณนะถึงแม้ว่านี่จะมีแค่สิบสามคนเนี่ย,ยถ้าพี่น้องเนี่ยใครควรให้เยอะๆในอายัดกุรอานไม่มีอะไรที่ไม่มีความยุติธรรมเลยทุกอย่างมียุติธรรมหมดทั้งในชีวิตในโลกนี้แล้วก็ชีวิตในโลกหน้านี่คือการตักเตือนที่เอลเราให้ไม่ให้เราเนะี่ยมีเนะี่ยมีกุรอาน กรอานมันไม่ใช่แค่ศาสนาแต่มันเป็นกฎหมายหรือว่ากฎของมนุษย์ที่มีพึงมีต่อกันให้เราไม่ไม่อธรรมต่อกันเมวันนี้เมย์ได้ถือหนังสือกรอานาอยู่ในมือทุกวันแล้วก็ได้อ่านขอบคุณอลัลลอฮ์ที่นาความรู้ที่เป็นจริงเนี่ยกลับคืนมาให้เมย์แล้วเมได้มาถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆน,น,นี่คือสิ่งที่มีททำได้แล้วก็และเมื่อ บรรดาองค์การของเราถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังนี่นะคะมมมาอ่านกุรอานเนี่ยให้พวกพี่ๆน้องๆเนี่ยฟังนะคะและเมื่อบรรดาองค์การเนี่ยของเราถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังไม่อ่านให้พวกพี่ฟังนะพวกเขาก็กล่าวว่าเราได้ยินแล้วหากเราประสงค์แน่นอนเราก็ก็พูดเช่นนี้แล้วสิ่งนี้ใช่ อื่นใดไม่นอกจากถ้อยคำที่ถูกขีดเขียนไว้ของคนก่อนๆเท่านั้นเมขอจบอายัดนี้สำหรับนะคะเมย์ขอไปทำกันบ้านแล้วก็ต้องนอนดึกอีกคืนนี้เจ็บเจ็บตัวไปหมดเลยอ๋อเมจะเล่าอะไรให้ฟังใครอยู่นะคะเมื่อวานเมย์นะนะไปนวดเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขามาที่นี่มาที่บ้านใช่ไหมคะเขามาที่บ้านแล้วเมย์ก็นวดให้เขา แล้วเขาก็ถือถือถือเอ่อรำเขาเขาเรียนหน้าตัดสินมาใช่ไหมแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีของอยู่ในตัวใช่ไหมเมีก็นวดให้เขาเม็นนวดไฟนวดมามือเมย์ก็มันก็สัน่นนะมันก็สัน่นมันก็มันก็ไม่มีแรงเมย์ก็สัมผัสอะไรได้อย่างหนึ่งในตัวเขาอะแล้วเมย์ก็ถามว่าน้องน้องดาวน้องดาวมีอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าเขาก็เขาก็ไม่บอก เขาก็ไม่บอกแล้วน้องเมย์ก็อ่านอายัดกุรอ่านตอนที่ตอนที่นวดเขาอะน้องเมย์ก็อ่านสุรตฟติฮะกับอายัดกุรุซี่ตอนที่นวดใช่ไหมแล้วทีนี้พอนวดไปนวดไปน้องเมย์ก็จับเขาเนี่ยมือมันก็สันส่นสันส่นสัน่นแล้วก็รู้ตัวแบบว่าตัวเองสัน่นแล้วน้องเมย์ก็ถามเขานะน้องเมย์ถามว่าน้องดาวน้องดาวถือของไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ถือไม่ได้ถือไม่ได้ถืออะไรเลยพี่เมยม์เพราะเขาก็เป็นหมอนวดใช่ไหม แล้วมยก็ถามว่าเธอน้องดาวถือของไหมเขาก็ไม่บอกแล้วทีนี้น้องสาวเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆน้องสาวบอกว่าพี่ดาวเป็นเป็นครูสอนหน้าตัดสินแล้วก็เป็นครูอยู่ที่แล้วก็สอนราแล้วทีนี้เมย์ก็ถึงบางอ้อเมย์บอกล่าอ๋อนั่นสินะทำไมมันถึงสัมผัสได้ว่าน้องเมย์น้อง,น,องน้องดาวเนี่ยมียินอยู่ นี่คือเรื่องจริงนะคะเม,มือม่อวานเมนวนวดให้น้องเขาอะมันสั่นไปหมดเลยไม่สัมผัสยินได้ไงถ้ายินเนี่ยถ้าไม่อ่านอายะนกุรานเนี่ยไม่จะสัมผัสยินได้แล้วน้องเขาก็มีครูหมอที่เป็นครูนัตสินหมอนี่คือสิ่งที่มันคนไทยคิดว่าการรำนตัตสินเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ปกติมันต้องไหว้ครูใช่ไหมไม่บอกเลยค่ะเพราะคุณเรียกยินมาบูชา ที่จริงแล้วมันไม่นี่คือสิ่งที่มันทำนี่คือแบล็ k เมจิกที่มันครอบคุมเราเนี่ยแล้วเมย์ก็บอกแล้วว่าแบล็ k เมจิกเนี่ยเวลาเรียกยินเข้ามาเหมือนครูหมอเนี่ยมันก็จะกินกระดูกเรามันกินกระดูกเราแล้วก็ก็เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนั้นมันก็กินเพราะมันอยู่มันสิงอยู่ในร่างเราแล้วน้องเมย์ก็นวดให้เขานะนวดไปนวดไปน้องเมย์ก็ถามเอามันออกเสร็จนะ แล้วน้องเขาบอกว่าไม่เอาออกหรอกมันมันเป็นมันเป็นครูหมอมันเป็นครูน้าตัดสินที่ที่คนรําเนี่ยเขาเอามาถือกันน้องเมย์ก็เลยบอกว่าน้องดาวนะเอาออกเถอนะเอายินนี้ออกไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับน้องเนี่ยเขาจะกินกระดูกน้องแล้วน้องก็จะเจ็บกระดูกตลอดเวลาแล้วก็เจ็บหลังบ้างเจ็บหัวบ้างเจ็บเจ็บบ่าบ้างอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะเกาะเราเมย์ก็เลย เมื่อคืนกว่าทั้งมือก็เลยเวลาตอนนวดเขาาน้องมีจะอ่านอายัดกุรอานใช่ไหมทั้งมีจะอ่านาติห้าแล้วก็อายัดกุรุซีแล้วก็อันอีกลา้าแล้วก็คุณฟลักแล้วก็กุณหนานใช่ไหมเวลารักษาเขาเนี่ยพอรักษาปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็มันก็มาที่ตัวเราเราสัมผัสมันได้นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเท่าน้องมย์ไปไปไป,ไปนวดใครเนี่ยน้องมอยอจะอ่านจะใช้อายัด รักษาคนใช่ไหมพอรักษาเสร็จเราสัมผัสมันได้เลยว่าเขาว่าครูหมอนั้นอยู่กับน้องเขามันไม่ใช่ครูหมอมันเป็นยินแต่แต่คนพุทธจะบอกว่าเป็นครูหมอโตแก่ครูแกอะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่ใช่มันคือย,ยินที่ที่เราเอาไปบูชามันแล้วมันก็มาอยู่ที่ร่างเรา โอเคนะคะขอบคุณให้ Have a g ากุ้น g ายไปแล้วนะจ๊ะใครที่ได้ฟามรู้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ฟามรู้นี้รักษาหัวใจตัวเองนะคะชีวิตของเรามันสั้นนักทำความดีกันให้เยอะๆขอพรจากอลรอห์ให้เยอะๆขอพรจากพระเจ้าเยอะๆกลับตัวหันมามองออบนฟ้าบนดินแล้วก็มนุษย์ว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างในประเทศเราโลกนี้กําลัง เปลี่ยนแล้วโลกนี้กำลังจะไปสู่ทั้งดีและก็ร้ายอ่ะเพราะทุกประเทศมีมีทุกอย่างและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเชื้อไวรัสเอ่อโควิดสินสิบเก้านี้ก็ระบาดทั่วโลกและเพราะฉะนั้นก็รักษาตัวกันดีๆนะคะปกป้องตัวเองกันอย่าลืมเอาล้างมือล้างหน้าอาบน้ำทุกครั้งนะคะใช้ เอ่ออะไรนะเขาเรียกแอลกอฮอล์นะคะช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันอย่าไปอยู่ในที่สาธารณะมากเกินไปแล้วก็ช่วยกันเอ่อมาเผยแพร่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆช่วยกันปกป้องแผ่นดินตัวเองนะคะอย่าให้มันต้องเกิดความเร้ยรายไปมากกว่านี้เลยพิชาแล,ล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับขึ้นนี้อามนนะคะกับ,บทุกดูอาแล้วก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีหวัวใจที่เป็นผ้าขาวผืนใหม่ ที่กลับไปสู่พระเจ้าองค์เดียวขอให้พวกพี่ขอให้อลัลลอฮ์ได้ลบล้างความผิดของพวกพี่ทั้งหมดแล้วก็ขอให้พวกพี่กลับมาอยู่ในหนทางของอลัลลอฮ์กันทุกคนแล้วก็น้องๆด้วยนะคะอาเมนนะคะอิชาลา์ทุ่งพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรามาตุลลอฮิยาบาระกาตุค่ะ May Allah protect you. May Allah guide you. May Allah guide us, and may Allah forgive us. Amin.